ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีหลังคืนฐานันดรศักดิ์เปิดประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2562เผยประวัติด้านการศึกษาประวัติการรับราชการและการถวายงานสำหรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2562เกิดวันที่26มกราคมพ.ศ.2528จังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรริมป่าคาประชานุเคราะห์ตำบลท่าวังผมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยในปีพ.ศ. 2551สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปีพ.ศ. 2551ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหารสำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลบมวกหญิงรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2557สำเร็จฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหดปีพ.ศ. 2557สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นในร้อยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นในพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่95ปีการศึกษา2560ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษและการบินสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษรุ่นที่292ปีพ.ศ. 2558การศึกษาดีเด่นประกอบด้วยกระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางและกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวันสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินปีพ.ศ. 2560กระโดดร่มในเวลากลางคืนทบทวนหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษปีพ.ศ. 2562กระโดดร่มในเวลากลางคืนศึกษาภาควิชาการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศไทยกำแพงแสนและทำการฝึกบินกับเครื่องบินบฟ.16 กรัมปีพ.ศ. 2561ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License PPL ณโรงเรียนการบินจีเซนหวางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2551พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉินกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปีพ.ศ. 2551ถึง2555พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิงกองการพยาบาลโรงพยาบาลอนันทมหิดลปีพ.ศ. 2555ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ.
2557ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ 3. ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันตรีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันโทปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2562ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังอทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2560ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีพ.ศ. 2556เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยตม.ปีพ.ศ. 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตช.ปีพ.ศ. 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นทวีดียาภรณ์มงกุฎไทยทม.ปีพ.ศ. 2560เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นทวีติยาพรช้างเผือกทช.ปีพ.ศ.2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎมวม.ปีพ.ศ.2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมปช.ปีพ.ศ.2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเกล้าปจ.ปีพ.ศ.2562เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่หนึ่งวป.รัชกาลที่หนึ่งปีพ.ศ. 2562เข็มราชวัลลบทองคำลงยาด้านราชการและภารกิจพิเศษปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปีพ.ศ.2560ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จขบวนพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดบวรนิเวศวิหาร